จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 เบนตันโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ตั้งเป้าเสริมทัพกองกลางอย่างน้อย2คนในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มในซีซั่นหน้าเลสเตอร์มีฤดูกาลที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่พอหมดหวังลุ้นโควต้าฟุตบอลยุโรปในทุกรายการไปแล้วดีที่สุดคือการแย่งอันดับ8ของพรีเมียร์ลีกแต่ภาพรวมก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายจนเกินไปกับการผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการใหม่ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกหลังจากชัยชนะเหนือวัตฟอร์ด 5-1 ที่วิคาเลตโรดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโรเจอร์ถูกถามถึงแผนการเสริมทัพว่าต้องการกองกลางเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่พอมีแนวโน้มที่สโมสรจะขายยูริเตลมองออกจากทีม 100% ทีมของผมปกติแล้วจะมีกองกลางมากกว่านี้พอปกติแล้วเราเน้นการครองบอลตรงกลางสนามเราต้องการสิ่งนั้นนักเตะของเราบางคนมีภาระหนักเกินไปบางคนต้องลงสนามกลำศึกอย่างต่อเนื่องผมคงบอกว่าเราต้องการอย่างน้อย2คนโรเจอร์กล่าวเบอร์กาลีซานยาอดีตนักเตะของไอ้ปุ่นใหญ่อาร์เซนอลเชื่อว่าทีมเก่าของตนไม่จำเป็นจะต้องมุ่งมั่นกับการไล่ล่ายูริเตลมองกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากพวกเขามีตำแหน่งอื่นที่สำคัญกว่าอาร์เซนอลตกเป็นข่าวกับแข้งเบลเยียมรายนี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่นักเตะประกาศพร้อมย้ายทีมและต้องการเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามซานยาได้ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ว่าอาร์เซนอลควรจะมองหานักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟและกองหน้ามากกว่าจะทุ่มเงินกับติลมองในช่วงซัมเมอร์เรากำลังพูดถึงคุณภาพนักเตะที่มีอยู่ที่นี่แน่นอนว่าพวกเขาสามารถสร้างผลกระทบให้กับทีมได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีความจำเป็นหรือไม่ก็ตามมันเป็นอีกแค่หนึ่งคำถามผมอยากจะบอกว่าตำแหน่งที่สำคัญที่สุดก็คือกองหน้าลากาเซตกำลังจะย้ายทีมหลังหมดสัญญาอาร์เซนอลมีแผงมิดฟิลด์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วและโมฮัมเหม็ดเอลเนนีก็กำลังเล่นได้ดีดังนั้นผมจึงไม่แน่ใจว่าพวกเขาควรจะเสริมแดนกลางอีกหรือไม่เรายังมีโทมัสปาเตอยู่ซึ่งเขาสำคัญกับทีมมากในใจผมนั้นคิดว่าพวกเขาควรโฟกัสกับการเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็กและกองหน้าเรามีกรานิชาก้าซึ่งสามารถเล่นในแผงหลังได้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวในกรณีที่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนการเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กระดับท็อปคือสิ่งที่พวกเขาจำเป็นจะต้องทำในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้สัญญากล่าวเบนตันโรเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ออกมาชื่นชมความกระหายของลูกทีมหลังบุกถล่มวัตฟอร์ด 5-1 แม้จะไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วในฤดูกาลนี้มันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมันไม่ง่ายเลยในช่วงนี้ของฤดูกาลที่ผู้คนคิดว่าคุณไม่มีแรงกระตุ้นแล้วผมภูมิใจในตัวผู้เล่นพวกเขากลับมาได้พวกเขายังกระหายจนสุดทางมันเป็นชัยชนะที่ดีสำหรับเรามันเป็นการแฉลบที่โชคร้ายอีกครั้งจากลูกเตะมุมที่ทำให้เราต้องเสียประตูการตอบสนองของเราโดดเด่นความกระหายและโมเมนตัมและความรู้สึกของเกมนั้นดีสำหรับเรามันเป็นวิธีที่เราจะต้องการเล่นเราต้องการจะทำให้ยากสำหรับคู่แข่งไม่ว่าจะมีหรือไม่มีบอลเราทำทั้งสองอย่างในวันนี้เราจะทำบางอย่างแน่นอนเกี่ยวกับการป้องกันลูกตั้งเตะในช่วงซัมเมอร์เราลองมาหลายอย่างตลอดทั้งฤดูกาลวันนี้เราโชคร้ายมันเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของบิ๊กทิมหลายครั้งที่เราไม่ได้เข้าถึงบอลก่อนเราต้องแก้ไขให้ถูกต้องผมคิดว่าส่วนใหญ่ในเกมรุกของเราโดดเด่นมากคุณภาพของเจมส์เมดิสันนั้นโดดเด่นการจ่ายบอลการส่งต่อการทำงานหนักเราดูเข้มข้นเหมือนที่เราเป็นอันโตนิโอ รูดิเกอร์กองหลังของเชลซีเปิดใจหลังเตรียมอำลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการคว่ำบาตรสโมสรอันโตนิโอ รูดิเกอร์แนวรับทีมชาติเยอรมันเตรียมย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในซีซั่นหน้าหลังจากที่ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคว่ำบาตรสโมสรแต่ไม่ขอลงลึกในรายละเอียดพร้อมยืนยันว่าเชลซีจะพิเศษในหัวใจตลอดไปผมไม่อยากจะลงลึกในรายละเอียดมันมีโอกาสแต่เรื่องของการคว่ำบาตรไม่ใช่ปัญหาขณะเดียวกันร
รูดิเกอร์ชี้ว่าการปิดฉากกับทีมด้วยการจบฤดูกาลแบบมือเปล่านั้นเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดเป็นอย่างมากมันไม่ใช่แค่ด้านเดียวแต่มันทั้งสองฝ่ายเชลซียอดเยี่ยมมากสำหรับผมและผมก็เยี่ยมมากสำหรับเชลซีผมรู้สึกขอบคุณอย่างมาก